วันนี้เราก็พาขับรถมาดูกังหันที่ทรัพย์ใหญ่กันนะครับดูกังหันเสร็จแล้วเราก็จะวนออกไปที่บ้านบุฉนวนนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่ทุ่งกระเจียวครับไปดูไร่นิดหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นทางลัดเข้ามานะครับจากอำเภอทรัพย์ใหญ่เข้ามาทางบ้านทรัพย์เจริญสุขนะครับนี่ก็เป็นในตัวหมู่บ้านทรัพย์เจริญสุขนะครับออกไปเราก็จะเห็นตัวกังหันอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับตอนนี้บริเวณทุ่งกังหันทรัพย์ใหญ่นะครับก็จะมีกังหันอยู่ประมาณ35ตัวนะครับกระจายกันอยู่ในบริเวณตัวอำเภอทรัพย์ใหญ่นะครับบริเวณรอบๆนี้ซึ่งจะเป็นเนินเขาไม่สูงมากนะครับก็จะรับลมได้ตลอดทั้งปีเดี๋ยวเราก็จะพามาจอดรถดูกันนะครับใกล้ๆเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูนะครับเราก็จะมาชมกันที่ฐานของกังหันใกล้ๆกันนะครับซึ่งกังหันบริเวณนี้จะมีความสูงประมาณ94เมตรนะครับตั้งแต่ฐานจนถึงยอดนะครับกำลังการผลิตไฟฟ้าของเขาก็อยู่ประมาณ 2.5 เมกะวัตต์นะครับซึ่งข้างล่างก็จะเป็นห้องคอนโทรลรูมนะครับจะมีตู้เป็นห้องเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนมีเสียงดังพอสมควรนะครับเวลาเขาทำงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะแผนกล้องเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับใบพัดของเขานะครับก็จะหมุนอยู่ประมาณนี้นะครับจะไม่หมุนไปเร็วกว่านี้แล้วเพราะว่าในเรื่องความปลอดภัยนะครับและเมื่อเวลาขณะที่มีเกิดลมมรสุมหรือลมพายุแรงๆนะครับกังหันตัวนี้ก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับก็จะพาขึ้นเขาไปชมหมอกกันต่อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางบ้านนายังกลักนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางลัดไปยังทุ่งกระเจียวทางป่าหินงามแล้วก็ทุ่งกระเจียวทางด้านไสทองนะครับแล้วเราก็จะขึ้นเขาที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับวันนี้ซึ่งแยกเข้าทางบ้านโคกสะอาดนะครับแล้วก็วนขึ้นบนบ้านเทพพนาThank you.
และแล้วเราก็มาถึงบริเวณผาถวยเทพทัศนานะครับซึ่งจะมองเห็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามทุ่งกระเจียวนะครับอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นหมอกเลยนะครับตอนนี้ฝนก็ไปปล่อยนิดๆนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับอยู่ประมาณสัก20องศานะครับตอนนี้นี้เราก็ซูมเข้าไปดูเลยนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็ฝนไปปล่อยอยู่นะครับแล้วก็หมอกก็มาเต็มเลยนะครับตอนนี้เราก็จะจบภารกิจวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ